สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ5ทุ่มนะครับวันนี้นะครับผมได้ทำข่าวให้กับแฟนาร์ตันนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับใครเป็นแฟนแอปเปิลใหญ่นะครับก็ กลับไปชมคลิปย้อนนะครับว่าคืนนี้นะอาร์เซนอลนะครับจะสามารถเอาชนะคริสตานาเพลตได้2อประตูต่อ1ตามคำทำนายหรือเปล่านะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับคือในวงในอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะได้ดีลของยูริติเลมอง นะครับเปปกาดิโอาลาถึงขนาดออกมาบอกกันนะว่านี่คือการเซ็นสัญญาท็อปคลาส,สเซนตีเลอมองได้เนี่ยคือท็อปคลาสนะครับเดี๋ยวว่ากันไปนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวของเอเลนแฮ็กกับโรนัลโดแฮปปี้เพราะเคลียร์ใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับก็ปิดดีลมาร์คคูเรล่าตามคาดนะครับโรมาโนไม่ได้หน้าแตก แต่ว่าวินวินใช้คำนี้ดีกว่าว,วินวินนะครับมันต้องอย่างนี้แหละนะครับเซ็นส,สัญญาเรื่องราวของคอนเต้นะครับคอนเตตอนนี้นะครับเขาก็บอกกับแฟนสเปอร์เลยนะอย่าพิ่งไปด่วนสรุปเกมยังไม่ได้เริ่มสเปอร์ไม่ได้เหนือกว่าทุกทีมหรอกจริงๆแล้วคลายความกดดันได้ดีมากเลยนะครับเรื่องราวของสมูสริเวอร์พูลผมนะครับ อาการบาดเจ็บของอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับอาจจะทำให้นัทฟิลิปต้องอยู่กับลิเวอร์พูลตอนแรกเขาจะต้องปล่อยให้ยืมตัวอะไรประมาณนี้นะเจาเกี้ครับก็บอกนะครับว่าตลาดมันยังเปิดอยู่นะครับเมื่อกี้มีอิสมาเอลเบนาเซอร์ในข่าวของอาร์นอลใช่ไหมลิเวอร์พูลจะเซ็น34ล้านปอนด์แต่ในคลิปสรุปข่าวยังไม่มีนะแค่ครอบบอกว่าตลาดมันยังเปิดอยู่นะครับขอแค่ขา้ารายการเลยนะครับเรามาดูราละเอียดของข่าว สรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงข้ามคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของยูริติเรมองครับบทความนี้นะครับมาจากเชนคาร์าฮันนะครับซึ่งเขียนไว้ในเดียร a นติกนะครับว่าการย้ายทีมที่อาจเป็นจริงของยูริติเรมองไปอยู่กับอาร์ซนนั้นก้าวหน้าไปอย่างมากนี่คือการอัปเดตล่าสุดนะครับ อาร์เซนอลมีโอกาสได้ตีเลมองมากๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเซ็นสัญญามา35หล้านปอนด์แต่วันนี้สัญญาของตีเลมองเนี่ยดันเหลือน้อยกว่า12บเดือนมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจะต้องขายตีเลมองออกไปนะครับแท้จริงแล้วนะตีเลมองมาอาร์เซนอลนั้นเนี่ยในสื่อต่างประเทศอย่างโรมมโนเขาก็บอกไว้นะครับว่า เขาให้ลูคัส t o r ตอรเรล,ล่าเนี่ยปิดดิวก่อนปิดดิวกับกาลาตาสลายก่อนแล้วอาร์ซนอลถึงใช้เงินจำนวนนี้มาเซนติเอรมองนะครับดังนั้นนะครับในเวลานี้นะครับตอรเรล่าเองมีรายได้7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ไงเขามีเจ็รายได้7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเขาย้ายไปอยู่กับกาลาตาสลายปุ๊บไอ้เงินก้อนนี้ก็จะมาอาจจะมาเป็นของยูริติเรมองนะครับก็ อันนี้มันเป็นเรื่องของในสื่อเขาเขียนไว้ะนะทีนี้ในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคือถ้าเซ็นสัญญากับนักเตะท็อปคลาสที่เป๊ปบ,บอกนะก็คือตีเรมองเนี่ยอาร์เซนอลจะใช้งเงินไปทั้งหมด150ล้านปอนด์ในซัมเมอร์น,รรนี้นะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าทีมดีและยังมีโอกาสลุ้นยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่เขามีคิววันเพฤดหัสไงกับแมนยูเหมือนกันต้องเล่นยูโรปาลีกนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าลูค้สตอร์เรล่าย้ายแบบสมบูรณ์นะครับดีลของตีเดอร์มองก็จะปิดกับอาร์ซนอลนะครับนี่คือเรื่องราวที่เชนคาราหันรายงานล่าสุดเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอใครเนี่ยมิเกลมิเอลอันโตนิโอกันนะครับก็มิเกลอันโตนิโอเนี่ยมิเอลอันโตนิโอนะต่านชื่อถูกก่อนเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ย ลิเวอร์พูลเองเนี่ยเสียซาดิโอมาเน่ไปอันนี้ก็เราคุ้นทราบมันอยู่แล้วนะครับคือลิพูกับซาดิโอมาเน่เป็นอดีตไปละทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าอันโตนิโอมองว่าการสูญเสียมาเน่นเนี่ยมันหาคนท,ทดแทนยากก็อยู่ในทีมมนะันเยอะแยะนะครับตอนนี้ลิพูลก็ซื้อแล้วไงออตัวของมิเกลอัวมินิโออาจจะอาจจะลืมอะไรนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะอันโตนิโอบอกว่าการที่ลิพูขาดมาเน่แน่นอนความน่ากลัวของทีม ลิวพูต้องลดลงนะครับอย่างนึงเนี่ยมานี่เทียบกับซาร่าไม่ได้เลยเขาบอกว่ามานี่มานี่เนี่ย,ยดีกว่าโมเมซาร่านะครับจริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะผมให้ดีทั้งสองคนเลยเพราะว่าทุกคนทําประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับทีนี้การขายนะครับสถานการณ์การขายตอนนี้ลิวพูเนี่ยแน่นอนครับในมุมมองที่เปิดกว้างการขายมานี่มันก็สมเหตุสมผลในสื่อก็เขียนไปเลยและอย่างนึงเขาใช้คําว่า ได้เวลาขายนะครับมาขายมานนี่ก็โอเคนะครับนี่เป็นความเห็นของมิเกลอนโตนิโอนะลิวพูสูญเสียมาเน่ไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าไงอะลิวพูดูเหมือนแย่ลงหรอไม่แย่ครับก็ยังโอเคมีมีมดาวินด,ดูเนสแทนก็โอเคว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับตอนนี้นะคอนเต้เตือนแฟนสเปอร์ว่าไม่ต้องพูดอะไรมาก ว่าสเปอร์จะจบอันดับเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับทอมมันลี่นะครับได้เขียนไว้ในสปอร์ตนะครับเขาเขียนไว้ว่าสโมสรสเปอร์นะครับการเสริมทัพของเขาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเสริมทัพได้อย่างดุดันมากและเขาดีพอสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยสเปอร์ใช้เงินเกือ,กอบ100ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอีวิซูมาดิชาลิสันแล้วก็ดิเจ็กสเปนรวมถึงอีวานเปเรซิตนะครับแล้วก็เฟรเซอร์ฟอสเตอร์ นี่คือการเซ็นสัญญาคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเซ็นฟรีเลยมันมีค่าธรรมเนียมนะครับทีนี้คอนเต้เชื่อว่าสเปอร์เนี่ยถูกผักดันเป็นนที่ทางที่ถูกต้องแล้วในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูเอดเองเนี่ยก็คือคู่แข่งแต่อย่างไรก็ตามการเสริมทัพของแมนยูเนี่ยไม่อาจจะมองว่าไม่ได้ลุ้นท็อปโฟอะไรหรือเปล่าไม่เนี่ยไม่ใช่นะทุกทีมยังมีลุ้นอยู่นะครับในสื่อเขียนไว้ว่าแน่นอนสถานการณ์ที่การต่อสู้เพื่อชัยชนะในฤดูกาลนี้มันจะเข้มข้น สเปอร์ไม่ได้เหนือกว่าเมนยูมากมายนักนะครับนี่คือสิ่งที่คอนเต้เนี่ยพยายามลดแรงกดดันนะครับก็ว่ากันไปตามที่คอนเต้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในดิวของอะไรนะดิสนี่อูโดกี้นะครับเมื่อเช้าผมพูดไอเดี๋ยวผมพูดในสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อวานนะครับผมบอกไปแล้วนะอูโดกี้เนี่ยนี่จะเป็นดิวล่าสุดของสเปอร์ที่จะต้องเซ็นนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยให้ต้นสังกัดของเขาก็คืออูดิเนเซ่เอาไปปั้นต่อเลย แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมให้ดึงมานะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับบทความที่เกี่ยวกับสปเปอร์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวินาด,ดุมกันนะครับก็โหจริงๆแล้วคนไปเลยนะไปอยู่กับโรมา่าด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเนี่ยวยนาด,ดุมนะครับกลายเป็นนักเตะคนที่5ของโชเซ่มูรินโญ่นะและอย่างหนึ่งเนี่ยวิยนาด,ดุมเนี่ยแปลกไหมเขาได้รับการต้อนรับจากแฟนโรมามากมาก เขาได้รับการต้อนรับจากแฟนโรม่ามากๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่สโมสรนเนี่ยปารีสแซงแคแมปเดิมเนี่ยนักเขาเขาเหมือนกับโห่ไล่ผู้เล่นของตัวเองแต่ในขณะ,ะที่โรม่าเนี่ยการมาของวันรุ่มเหมือนฮีโร่นะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทําไมวันรุ่มต้องเลือกโรมา่าเพราะแฟนบอลให้เกียรตินักเตะนั่นเอ,เองนะครับก็ดีกว่าที่แซงแคแมปแน่นอนล่ะนะครับแจ้งให้กับแฟนวันรุ่มทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราของแบรนด r โรเจอร์นะครับเรื่องราวของสโมสสอนเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับแบรนด r โรเจอร์ก็ได้ออกมา้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเวสลีย์โฟฟาน่านะครับแล้วก็เจมส์เดิสันเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะเรามีผู้เล่นที่สํเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากของเราเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องย้ายผู้เล่นบางคนออกไปจริงเพื่อประโยชน์ของสโมสสที่ดีที่สุดทีนี้ในรายละเอียดเขาบอกว่าจริงๆนะครับ ไม่ต้องการขายเป็นต้นทุนอยู่แล้วแม้จะได้เงินมหาศา,ศาลก็ตามโรเจอร์กล่าวนะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมบอกนะบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือมาริตกันนะครับวันนี้เรัลมาริตเตรียมคว้าตัวนะครับแอนเดรสกาเซียนะครับแอนเดรสกาเซียคือใครเด,เ,ดเดี๋ยวนดะผมขอยัดดูนิดนึงนะนักฟุตบอลใช่ไหมครับแอนเดรสกาเซีย เดี๋ยวนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะอ่ะโอเคอันเดรสกาเซียนะครับก็เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งนะครับของสโมสรบาเลนเซียนะครับก็ตอนนี้นะจะมาอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าเรอัลมาดริดตอนนี้ต้อนนักเตะเก่งๆมาเลยนะครับก็อันเดรสกาเซียนะครับก็เป็นดีลที่น่าสนใจคนนึงเลยแหละนะครับทีนี้มันมีอีกดีลนึงด้วยนะเรอัลมาดริดเนี่ยสนใจอาร์มีนกู Good. กู iri, ริลี่เดี๋ยวนะใช่ไหมผมอ่านถูกไหมเนี่ยอามีนกูรี่นะครับก็เป็นเป็นใครอะเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นยู -21 ปีตำแหน่งกองหน้านะครับก็นี่คือหนึ่งนักเตะนะครับที่สโมสรเรอัลมาดริดจะเซ็นสัญญาสองคนนะครับก็คืออามีนอ่ากอริีนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นใครนะอ่าเป็นอันเดรสกาเซียนะครับ แจ้งให้กับแฟนเรียลมาริดทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนเดโดซิวากันนะครับเบเดโดซิวานี่เป๊ปกัลิล่านะครับได้ออกมาพูดถึงเบนเดโดซิวานะครับและสโมสรบาร์เซโลน่านะเขาบอกว่าผมต้องการให้เบนเดโดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบางครั้งความปรารถนา ผมไม่ใช่คนที่จะหยุดความปานธนาของคนผมต้องการให้เบเอโดอยู่ที่นี่1้0เนะครับ100%เลยนะเราจะดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่แต่ก่อนหน้านี้นะตัวผู้เล่นน่ะขอย้ายออกเองนะครับขอย้ายออกเองดังนั้นนะครับเป๊ปถึงพยายามลังไงและเป๊ปบ,บอกว่าเบเอโดเองเนี่ยยังคงเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ คือเป็นคนที่มีค่าตัวสูงอยู่ละนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80ล้าน80ล้านยูโรนะครับก็ต้องรอการยื่นอย่างเป็นทางการรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเกนคอปกันนะครับก็ตั้งแต่อิบาฮิมาโกนาเต้เจ็บนะครับน่า,าจจะเป็นการเจ็บที่ไม่ยาวนานมากแต่มันก็เจ็บนะครับจเจเกนคอปนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลนะครับว่า เรามีอะไรบาดเจ็บมากเกินไปนั่นเป็นความจริงในตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถแก้ปัญหาในขณะที่มันก็ไม่สมเหตุสมผลนักที่เราจะซื้อในตอนนี้เพราะว่าเราเนี่ยก็เหมือนคบว่าไงมีข้อใช้เขาเรียกว่าอะไรข้อจํากัดในค่าใช้จ่ายนะครับก็จริงๆแล้วนะครับครอบกังวลอย่างนี้ครอบบอกว่าอาการบาดเจ็บของอิบาฮิมาโกนาเต้เนี่ย มันเป็นอาการบาดเจ็บที่เหมือนจะไม่หนักมากแต่มันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3สัปดาห์นะครับในเวลานี้เองเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนเนี่ยที่ที่ที่หลังจากพิซซซันเล่นดีเนี่ยลิวพูเนี่ยนะครับตอนนี้นะอาการบาดเจ็บของโคนาเต้เนี่ยทำให้ลิวพูอาจจะไม่ปล่อยเนทฟิลิปปล่อยให้ยืมตัวอาจจะไม่ปล่อยนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเมริกโอบามยองกันนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของโอบามยองก็คือโทมัสทูเคิลเนี่ยคือตอนอยู่ดอทมูลเนี่ยทูเคิลเนี่ยก็อยู่นะครับเขาบอกว่า79ประตูเนี่ยมันมันสุดมากสุดจริงๆนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับออตอนนี้นะมันก็คือเทลซีต้องการ79ประตูทูเคิลนต้องการ79ประตูของโอบามยองในสมัยที่เล่นดอทมูลเขาคิดว่า ผมไม่ยองน่าจะทำได้กับเชลซีอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายนะทมัสสุเคลิลเนี่ยก็เขาต้องการตัวผู้เล่นนั่นแหละแต่ผู้เล่นจะมาหรือเปล่ารอรุนกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์คครูเรล่ากันนะครับมาร์คครูเรล่าเนี่ยก็จิงที่ผมบอกไปนะครับเชลซีจ่าย55ล้านปอนด์ส่วนเสริม7ล้านปอนด์เลยนะเยอะมากนะครับแล้วก็ บันทึกค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมนะครับคูคุคเลล่าลงสนามจนถึงปี2028นะครับคือต่อสัญญากันแบบ5ปียาวๆไปเลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับสโมสรไบรตันนะครับก็ได้เซ็นสัญญากับลูวี่โกวิลด้วยนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเทนแฮกกันนะครับเอริกเทนแฮกก็บอกถึงโรน,โน,โนัลดนะครับว่า ผมมีความสุขมากที่คริสซิโนโรนโดเป็นกองหน้าตัวท็อปและเรามีข่าวอยู่ในทีมเราต้องการแฟรงกี้ือยองไหมผมไม่รู้แล้วก็ยิ้มนะครับมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวกับนักเตะที่ใช่นะครับแต่ผมคิดว่าผมจะไม่แสดงความคิดเห็นเมื่อมีข่าวจะรู้นะครับให้ข่าวมันออกมาก,ก่อนแล้วคุณก็จะรู้เองนะครับนี่คือและอย่างหนึ่งอาจเดีย,ยรโรนโดให้เอริกตนฮกทำไมแฮ ppy ปปกับโรนนโด เพราะเขาเคลียร์กันแล้วนะครับเอริกตันแฮกก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วการมีโรนัลโดอยู่ในทีมเนี่ยมันมีความสุขจริงๆเอริกตันแฮกนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับเวีย uh, ร์เพย์อะไรเนี่ยเวียร์เพย์สปอร์ตเนเธอร์แลนด์นะครับเขาบอกไว้ว่าเรื่องราวของอาการคุมทีมเดี๋ยวนะผมจะตอบอยังไงดีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วในตอนนี้นะเป๊ปไอไม่ใช่เป๊ปเอริกตันแฮกเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คุยรายละเอียดกับโรนัลโดนะ และอย่างหนึ่งเนี่ยมีหลายอย่างที่สโมสรนเนี่ยจะต้องแก้ไขมากๆาตัวของเอเล็กเตอร์แท็กให้สมภาษณ์นะครับแล้วตอนนี้นะเกมที่เจอกับไบรตันในวันอาทิตย์เนี่ยเอเล็กเตอร์แทกก็บอกนะครับว่าผู้เล่นหลายคนเนี่ยเหมือนกับอาจจะไม่ได้เล่นนะครับเอาเอาง,ง่ายๆเลยนะทีนี้ในส่วนของ นักเตะปัญหาการนักเตะบัเจ็บอะไรเนี่ยไว้ไปดูในข่าวเมนูนะครับบทสรุปตรงนี้ก็คือเอเล็กตันแฮกได้เคลียร์กับโรนโดละนะครับแล้วก็เคลียร์กับอะไรหลายอย่างที่มันเคยขัดแย้งกันประมาณนี้นะครับเรามาต่อ,อที่ทเรื่องราวของลูคัสตอเรล่ากันแอนนี่ครับเงินไขาการขายมาแล้วนะครับลูคัสตอเรล่าก็จะเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นใหม่ของกาตาลาสไทยในวันนี้เลยนะครับการประชุมที่อิตาลีเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับ ก็อาร์ซอนเตรียมเอกสารเนี่ยตอนนี้นะก็ก็โอเคนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เดี๋ยวขอไลน์นิดนึงนะครับเรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับล่าสุดนะครับสมโมสรนิวคาเซิลนะครับก็ได้ออฟฟิเชียลแล้วนะครับว่าเอ็ดดี้ฮาวได้ลงนามในการเซ็นสัญญาได้ยา,ยาวนะครับก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะแผนที่วางเอาไว้ ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของนิวคาสเซิลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสันบูพมตันกันนะครับบูพมตันก็มีของดีนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับว่าบูพมตันได้ปฏิเสธข้อสเสนอของนอตติงแฮมฟอเรสในการเซ็นสัญญาก,กับกิฟไว้นะครับก็ก็คือมันก็ไม่มีแรงจูงใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับสรุปนะครับบูปฏิเสธนอตติงแฮมฟอเรส ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดสมอร์เทนกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสกรกาลาตาสลายเนี่ยก็ยื่นข้อสเสนอให้กับเดสมอร์เทนนะครับเป็นเป็นค่าเหนื่อยด้วยนะ4ล้านปอร์อ่า4ล้านยูโรต่อป,ปีนะครับก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยใหม่นะเอ,อ่อเดี๋ยวต้งส่วนในอีกนะก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับกาลาตาสลายก็รอคำตอบอยู่รอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอรัตไมเลอร์กันนะครับคอรัตไมเลอร์เนี่ยก็เป็นนักเตะที่เบยม์มินกต้องการนะครับแต่ล่าสุดนะครับไรซ์ซิกเนี่ยอาจจะไม่ขายเพราะว่าคือสโมสรเนี่ยอ่าจริงๆนะไรซิกก็ไม่ต้องการขายเพราะเขาเตรียมทีมแล้วไงรอดูกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของมาคอสอัลลอนโซ่นะครับน่าจะเป็นข่าวร้ายของแฟนเชลซีนะครับล่าสุดนะครับ สโมสรมาเซโูนานะครับใกล้ที่เซ็นสัญญากับมาคอสอลอนโซแล้วนะครับการเจรจากับเชลซีดำเนินต่อไปด้วยดีข้อตกลงเสร็จสิ้นนะครับก็เชื่อกันว่าตอนนี้นะถ้าทูเคอร์อไฟเขียวก็คือโอเคแจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เเดี๋ยวไล่นิดนึงนะครับเรื่องราวของบูโนลาสกันนะครับ บุนรัสครับกับกุนซือวูฟแฮมตันนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะเขาบอกเลยว่าในดูการนี้เนี่ยเขาก็พยายามคุยกับนักเตะไม่ให้ย้ายทีมแต่ตอนนี้นะก็จะมีผู้เล่นหลายคนอย่างเช่นกิฟต์ไวท์คอนเนอร์นะครับแล้วก็โคอดี้นะครับแล้วก็ลูเบนเนเวสเนี่ยนักเตะเหล่านี้ก็จะถูกขายไงแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญทีเ่เกี่ยวกับแมนยูนะก็จะกลายเป็นดีลของอะไรนะที่อยู่อ่เดี๋ยวนะผมผม เมาส์ผมติดแป็นัหนึ่งนะเ,เขาต้องอ่าในสื่อเขาเขียนไว้ว่าอนาคตของรูเบเนเวสผมจะโฟกัสให้แมนยูเลยนะรูเบเนเวสถูกสโมสรตั้งค่าตัวไว้ที่50ล้านปอนด์บูพร้อมทำธุรกิจถ้าแมนยูยื่นนะ50ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราของสโมสรอนคริสตันพาเลตกันนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเอริกโมริบานะครับเป็นเพเมเกอร์พรสวรรค์น,นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่อยากเล่นให้กับทีมแล้วนะครับก็เอริกโมริบาเองเนี่ยก็เล่นให้กับสโมสรตอนนี้หรอตอนนี้บาเลนเซียนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้นะเขายัางไงอ่ะเขาจะมาปั้นกันยังไงหลอลุ้นกันนะครับ หมดหรือยังโอเคเรื่องราวของนี่ฮะก็หมดแล้วครับเป็นยไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในคลิปนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับถ้าอาร์ซอนอลปิดยูติเรามองได้นะครับผมบอกกันดยว่าสุดยอดนะเป๊ปบอกว่ากองกลางคนนี้เนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของซาดิโอมาเน่นี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจละนะครับเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะครับคอนเต้ต้องการเสริมทัพเพิ่มอยู่เอาง่ายๆนะ เดี๋ยว่อยว่ากันว่ามีใครบ้างเอาไว้ในข่าวของสเปอร์ละกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของอเดี๋ยวนะไล่มาที่ตรงไหนแล้วเนี่ยเรื่องราวของวานาดุมนะครับวานาดุมก็ซบตักนะครับโรม่าแถมแฟนบอลให้เกียรติมากเลยนะนี่นะครับการให้เกียรติเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแมนเชเจอร์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าในดีลของเวสต์ซีฟอร์ฟอร์น่านะครับเมดิสันด้วยนะก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้อ่ะเบรนเดอร์เจอร์ไม่ต้องการขายนะครับแล้วก็ในส่วนของอเดี๋ยวนะค่อยอย,ยไล่ไปรอเจอร์แล้วใช่ไหมเรื่องราวของสโมรสรเรอรัลมาดิดนะครับก็เซ็นสัญญาก,กับอันเดรสกาเซียนะครับแล้วก็เรื่องราวของเบเรโดซิวานะครับเป๊ปต้องการให้อยู่ต่อ100%นะครับเจก,กี้เขเริ่มจะปวดหัวแล้วนะเออเนี่ยคือต้องรีบกินยาพาราล่ะตอนนี้นะเขาบอกนะครับว่ามันไม่เรื่องราวของ าการเซ็นสัญญาของริเวอร์พูลเนี่ยมันมีเกมการแข่งขันที่เพิ่มอะไรเงี้ยในในบอลถ้วยนะครับเขาบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลสําหรับเรานะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องราวของอาโคนาเต้เจ็บนะครับแต่ว่าก็จะใช้นัทฟิลิปแทนโอมามายองนะครับก็ทูเคิรนะ์ต้องการแค่อะไรนะต้องการแค่เหมือนกับว่างไงอะ่ะเดี๋ยวผมผมอาผมจะตามถูกเดี๋ยว,วค่อยๆไล่ไปนะ มาที่เรื่องราวของเมนยูเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเอเิรเยนแฮงกนะครับมีความสุขกับคริสซิโนโรนันโดนะครับแล้วก็เรื่องราวดิวอื่นๆก็เป็นไปตามนี้แล้วกันนะครับก็คืนนี้เอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวุ่นนี้เชา้าเดี๋ยวผมตื่นเชา้าไปให้เพิ่มให้อีกนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงข้าคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ